ราทำแบบนี้นะปุ๊บเพื่อให้เนื้อเรายกแบบนี้เราใช้น้ำหนักเวลาเรากดนะคะเราจะกดไปที่ตรงนี้ก่อนปุ๊บเห็นไหมคะกดพอตรงเนี้ยแตะเนื้อหน้าเราเราก็ใช้ตรงนี้กดลงไปด้วยแล้วยกตามมีลายนะคะไปจนถึงขมับลากผ่านหางคิ้วยกปุ๊บแล้วกดค้างไว้ตรงนี้หมุนนิดหน่อยล็อกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะพบกับส้มอีกแล้วในช่องราศีตาโปรเฟสเทรนเนอร์นะคะวันนี้ส้มจะมาแชร์เทคนิคนวดหน้าให้เรียวนะคะมีวีไลน์แบบเกาหลีนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอยากให้สอนในเรื่องของหน้าเรียวบ้างเพราะว่าในช่องเนี่ยมีสอนแต่ในเรื่องของการลดริ้วรอยยกกระชับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาจริงๆแล้วส้มก็เข้าไปดูในช่องแล้วก็รู้สึกว่าเออใช่ส่วนมากจะเน้นไปในเรื่องของการยกกระชับเรื่องลดริ้วรอยแล้วก็เดนน้ำเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นหลักแต่ในเรื่องของการทำแบบพวก V shape หรือ V line ด้วยการนวดเนี่ยยังไม่เคยแบบมาแชร์แบบจริงๆจังๆสักทีเดี๋ยววันนี้จะมาสอนแล้วกันเนาะว่านวดได้ยังไงให้หน้าเราเนี่ยดูเป็น V shape แล้วก็ดูมี V line แบบเกาหลีนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปนวดกันทุกคนต้องฟังสิ่งนี้ก่อนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะว่าการนวดหน้าเนี่ยมันช่วยให้เราอะหน้า V shape หรือหน้ามีดูแบบมี V line แบบนี้ได้จริงๆไหมจริงๆแล้วสามารถทำได้นะคะแต่มันมีข้อแม้นิดนึงค่ะก็คือใครที่จะนวดหน้าแล้วให้มันเป็น V shape V line ได้หน้า V อย่างเงี้ยนะคะจะต้องเป็นคนที่มีรูปหน้าที่มีโครงสร้างใบหน้าเนี่ยเป็นรูป V อยู่แล้วเพราะรูปลักษณะใบหน้าของแต่ละบุคคลนะมันไม่เหมือนกันมันมีหลายรูปร่างมากๆเลยอะอย่างที่ส้มเอาขึ้นให้ดูแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปไข่เป็นรูปวงกลมเป็นวงลีเป็นแบบรูปไดมอนด์เป็นแบบเป็นเหลี่ยมอะไรแบบนี้ก็คือมันก็เป็นแบบหน้าแบบทรงเหลี่ยมทรงไดมอนด์ซึ่งมีหลากหลายรูปหน้ามากการนวดพวกนี้ค่ะจริงๆแล้วมันก็มีมาเพื่อการนวดเพื่อปรับรูปหน้าปรับรูปหน้าหมายความว่าอย่างไรนะคะปรับรูปหน้าหมายความว่ามันปรับหน้าของเราให้ดูเข้ารูปพอมันเข้ารูปอะเราก็จะรู้สึกว่าเราอะมีคางมีกรอบหน้าอันนั้นอะบางคนก็เข้าใจว่าตัวเอง V แล้วนะแต่จริงๆ V จริงๆอะตรงเนี้ยมันจะต้องไปอย่างนี้เลยอะค่ะทุกคนเนี่ย V ขึ้นไปแบบนี้เลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเนี่ยมันก็จะต้องวีขึ้นไปแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นการนวดมันจะช่วยคนที่แบบหน้าที่แบบมีรูปไข่อยู่แล้วมันถึงจะเป็นวีเชฟได้ประมาณนั้นนะคะถ้าแบบหน้าไม่ได้ใช่รูปไข่หน้ากลมหน้าเหลี่ยมแล้วทำยังไงสามารถนวดได้ไหมแล้วคือสามารถนวดได้นะคะเพราะว่าอย่างที่ส้มบอกไปเมื่อสักครู่เลยเวลาเรานวดด้วยวิธีนี้มันจะทำให้หน้าของเราเนี่ยดูเข้ารูปแล้วมันดูมีแบบว่ามีมิติมากขึ้นนะคะถึงมันจะไม่ได้เป็น V shape แบบ V เลยแต่มันจะดูเป็นแบบมันเข้ารูปดูมิติก็คือได้ทรงสวยนั่นเองนะคะทุกคนใบหน้าของเราไม่จำเป็นจะต้องเป็น V แล้วดูสวยนะแค่มันเข้ารูปได้ทรงได้มิติของหน้าเราเองเนี่ยมันจะสวยแล้วอีกข้อหนึ่งที่จะทำให้การนวดหน้า V shape V line เนี่ยมันเห็นผลนั่นก็คือการทำอย่างสม่ำเสมอลืมเนาะว่าเนี่ยคือศาสตร์จากธรรมชาติเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการทำอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ทำไปแค่แบบอาทิตย์เดียว2 อาทิตย์แล้วเลิกทำเรื่อยๆค่ะทำเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อใบหน้าเราเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นและเริ่มปรับตัวได้มันก็จะเริ่มเข้ารูปเห็นผลชัดขึ้นนะเพราะฉะนั้นทำอย่างสม่ำเสมอนะคะเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคการนวดหน้า V shape V line สไตล์เกาหลีนวดหน้าเรียวแบบเนี้ยมีเทคนิคอะไรและเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะเราก็ทาครีมของเราเป็นประจำวันของเรานะตัวสุดท้ายที่เราลงอะตัวสุดท้ายที่เราลงครีมแล้วทำอันนี้ตบท้ายนะคะทุกวันสามารถทำได้ทุกวันแต่ใครที่ผิวแพ้ง่ายมากๆต้องระมัดระวังเนาะบางทีเราแบบว่าคือใครที่ผิวแพ้ง่ายผิวบางก็อาจจะทำสัก3วันครั้งหรือ2วันครั้งนะคะหรือวันเว้นวันนี้เราต้องดูตัวเรานะเพราะว่าบางทีเราแบบรบกวนผิวมากเกินไปอย่างเงี้ยบางคนที่เขาเซนซิทีฟจริงๆอาจจะเกิดพื้นหรืออะไรแบบเนี้ยได้แต่ผลว่ามันเป็นไปได้น้อยมากค่ะแต่ว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังคุณดูตัวเราเนาะอย่างแรกเลยทำนวดหมุนวนอย่างนี้หนึ่งเอาจุดนี้ไปถึงจุดนี้ก่อนนะเราจะยกกล้ามเนื้อจุดนี้ไปถึงจุดนี้ก่อนนะคะใช้ข้อมือหมุนนับยก1 2เบาๆนะไม่ต้องกดน้ำหนักเยอะนะคะเบาๆ3 4 5อยู่นะนี่คือเราจะอยู่ที่มุมปากเราก็ลูดไปถึงขมับแบบนี้นับ1ทำ10เซต5ยกขึ้นไป2แล้วก็ยกขึ้นไป3ยกขึ้นไป4ค่ะยกตามลายที่มันเป็น V line นั่นแหละ5 6ค่ะค่อยๆนะคะเบาๆปึ๊บ7ค่ะ8
แล้ว9ค่ะแล้วไปที่10ทีเนี้ยเราก็ยกปึ๊บในขณะที่เรายกเนี่ยเราก็จะรู้แล้วนะว่ามันดูยกขึ้นเห็นไหมคะทีนี้อ่ะแค่ท่าเดียวเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันยกแล้วใช่ไหมคะทีนี้ท่าอีกท่าหนึ่งที่ต้องทำเราทำแบบนี้นะปึ๊บเพื่อให้เนื้อเรายกแบบนี้เราใช้น้ำหนักเวลาเรากดนะคะเราจะกดไปที่ตรงนี้ก่อนปึ๊บเห็นไหมคะกดพอตรงเนี้ยแตะเนื้อหน้าเราเราก็ใช้ตรงนี้กดลงไว้ด้วยแล้วยกตามมีลายนะคะไปจนถึงขมับลากผ่านหางคิ้วยกปึ๊บแล้วกดค้างไว้ตรงนี้หมุนนิดหน่อยล็อกค่ะแบบนี้นะคะ20ครั้ง2ค่อยๆยกนะคะตามลายของมันเด้อปึ๊บแยกขยับแล้วก็ยกหมุนนิดนึงลากไปค่ะตามมีลายนะคะตามมีลายทุกคนต้องให้มันตรงลายของมันนะเฉียบขึ้นไปตรงนี้อ่ะดูง่ายๆก็สมุนปากเราผ่านหางตาแล้วก็ผ่านมาถึงขมับด้านบนตรงนี้นะคะยกอย่างนี้เลยนะคะ20ครั้งค่ะคุณก็นั่งรูดไปเลยค่ะเสร็จแล้วสเต็ปต่อไปนะคะตรงนี้อีก15ครั้งก็คือบริเวณนี้นะ15ครั้งนะคะก็คือจะใช้บริเวณนี้แหละนะลูดตรงๆขึ้นไปแบบนี้1 2ถ้าเราไม่เก็บตรงนี้นะคะมันก็จะไม่ได้ส่งรูปดีนะคะเหมือนเดิมนะคะเอาตรงนี้ลูดไปก่อนพอส้นมือแตะหน้าปุ๊บเรากดน้ำหนักตรงนี้ขึ้นอึ๊บนะคะเรียบร้อยหน้าก็จะดูข้างเนี้ยที่ทำไปแล้วก็จะดูเข้าทรงขึ้นปุ๊บเห็นไหมคะมันจะดูมี V line ขึ้นมามันจะดูเป็น V ขึ้นมาแต่บอกก่อนนะว่าปกติจริงๆแล้วก็ไม่ใช่คนหน้า V นะคะส่วนเนี้ยค่ะเขาเป็นเนื้อตรงเนี้ยเป็นเนื้อจริงๆแล้วสามารถนวดแล้วปรับให้มันเข้ารูปได้นะคะก็คือมันจะเข้ารูปในรูปหน้าของเราจริงๆนั่นแหละมันก็จะไม่ได้ไปเป็นรูปหน้าคนอื่นหรอกเนาะแต่ว่าถ้าใครมี V line อยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่หน้าแบบ V อยู่แล้วแต่แค่เพียงมันตกลงมาแล้วก็ลองใช้เทคนิคนี้นะคะก็ลองทำข้างนะคะเหมือนเดิมปากนี่อาจจะลงน้ำหนักสักนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆเบาๆแล้วยกลากขึ้นไปแบบนี้เนาะง่ายๆค่ะเอาจริงๆถ้าเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นไหมค่อยๆทำไปค่ะทุกคนเราใช้เวลาสัก5นาทีนะคะต่อวันในการทำแบบนี้มันก็จะทำให้หน้าเรากระชับขึ้นได้นะดูน่าจะดูวีเห็นไหมคะเนี่ยคือน่าจะดูเป็นวีแบบนี้เลยแล้วก็จะดูเข้ารูปแต่บอกก่อนนะทุกคนเรื่องจริงก็คือมันไม่ได้อยู่ทรงแบบนี้หลังจากนวดแต่ถ้านวดและเทคนิคแบบนี้ตั้งแต่ทำมาถ้านวดอันนี้คืออยู่ทรงแบบดีที่สุดแล้วถ้าเราอยากให้มันอยู่นานๆแล้วก็มันค่อยๆเปลี่ยนไปอ่ะเราจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอถ้าเราทำอย่างเสมอแล้วทำมากพอค่ะหน้ามันเหมือนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนก็ง่ายๆนะคะเป็นเทคนิคง่ายๆเน้นการทำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เน้นจำนวนครั้งเข้าไปนะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่สับสนซับซ้อนแล้วก็ทำแล้วก็เห็นผลเร็วนะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะปรับรูปหน้าของเราให้ดูเรียวดูวีเชฟดูวีไลน์ได้ง่ายๆนะคะด้วยเทคนิคการนวดถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราวันนี้สำหรับไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ